เราจะเริ่มเข้าเซสชันนะครับเราได้รับเกียรติจากดร.อุรชารักตานนชัยนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับจะมากล่าวเปิดการสัมมนาครับขอเรียนเชิญครับค่ะก็สวัสดีนะคะท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็แขกนะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้เซสชันนี้ก็แน่นหนานะคะเราต้องเปิดอีกห้องนึงเป็นวิดีโอให้ดูด้วยนะคะอันนี้ท่านขอกล่าวสั้นๆนะคะเพราะคิดว่าทุกท่านคงอยากจะฟังท่านวิทยากรพูดแล้วนะคะว่าในนามของคณะทำงานนะคะแล้วก็คณะจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคหรือว่าคณะทำงาน Integrated Platform ของสวทช.นะคะก็เราเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ก็เป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถตอบโจทย์ประเทศได้โดยเฉพาะปัจจุบันที่เรามีนโยบายเรื่อง Thailand 4.0 นะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะใช้ในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการสัมมนาวันนี้นะคะเราก็เล็งเห็นว่าวันนี้นะคะจะมีการนำเสนอทั้งในเรื่องของภาพรวมของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เจาะเป็นเรื่องๆไปแต่ละอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันงานวิจัยกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะในนามของผู้จัดก็วิทยากรทุกท่านแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านที่มาฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตามเป้าหมายที่อยากได้รับเป็นอย่างดีนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ